่อไทยมั่นใจงบประชามติผ่านฉลุยแพทองทานลงมาคุมเหตุอยากสื่อสารให้ประชาชนเข้าใจการเมืองวันที่16มิถุนายน2567 13:53 น.เพื่อไทยมั่นใจงบประชามติผ่านฉลุยย้ำเตรียมขุนพลอภิปรายหนุนงบรายกระทรวง20คนบอกแพทองทานลงมาคุมเหตุอยากสื่อสารให้ประชาชนเข้าใจเชื่อรัฐมนตรีสามารถชี้แจงได้วันที่16มิถุนายน67นายดนุพรปุณกันส.ส.บัญชีรายชื่อและโฆษกพรรคเพื่อไทยพท.ให้สัมภาษณ์ถึงการประชุมส.ส.พรรคในวันพรุ่งนี้วันที่17มิถุนายนว่าเป็นการประชุมส.ส.เพื่อเตรียมความพร้อมในการเปิดประชุมสภาสมัยวิสามัญซึ่งจะมีเรื่องการแก้ไขพระราชบัญญัติพ.ร.บ.ว่าด้วยการออกเสียงประชามติพ.ศ. 2564ที่จะเข้าสู่การพิจารณาของสภาวันที่18มิถุนายนนี้และการวางขุนพลเพื่ออภิปรายร่างงบร.บ.งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณพ.ศ. 2568ที่จะเข้าสู่การพิจารณาของสภาวันที่19-21มิถุนายนนายดนุพรกล่าวต่อว่าการอภิปรายครั้งนี้จะไม่เหมือนครั้งที่ผ่านมาเพราะนะสแพทองทานชินวัตรหัวหน้าพรรคเพื่อไทยลงมาดูเองและบอกว่าอยากให้มีคนพูดถึงนโยบายกระทรวงต่างๆโดยเฉพาะไม่ใช่สสใครอยากลงชื่อก็มาลงชื่อแต่ไม่รู้จะพูดเรื่องอะไรบ้างบางคนก็พูดซ้ำกันจึงรู้สึกว่าประชาชนจะงงและน่าเบื่อนายดนุพรกล่าวต่อว่าในการอภิปรายครั้งนี้จึงวางขุนพลหลักๆไว้ประมาณ20คนที่จะพูดในรายกระทรวงนั้นๆแต่หากมีส.ส.ที่จะพูดเสริมในรายกระทรวงนั้นๆก็สามารถทำได้เพียงแค่ต้องมีคนหลักๆอยู่ซึ่งจะเป็นส.ส.รุ่นใหม่ที่จะสื่อสารไปถึงประชาชนว่าการจัดทำงบประมาณในปีนี้มีนโยบายอะไรบ้างหลักการจัดทำงบประมาณเป็นอย่างไรบ้างโดยในวันพรุ่งนี้นอกจากจะประชุมส.ส.พรรคแล้วจะมีการซักซ้อมผู้ที่จะอภิปรายหลักๆด้วยเมื่อถามว่าจะต้องมีการอภิปรายสนับสนุนโครงการดิจิทัลวอลเล็ตและโครงการซอฟต์พาวเวอร์ซึ่งเป็นนโยบายเรือธงของพรรคเพื่อไทยหรือไม่นายดนุพรกล่าวว่ามีเพราะเกี่ยวข้องกับงบประมาณของแผ่นดินและจะมีผู้อภิปรายถึงอยู่แล้วในทุกด้านเมื่อถามว่าหากฝ่ายค้านมุ่งเน้นอภิปรายเรื่องดิจิทัลวอลเล็ตและโครงการซอฟต์พาวเวอร์เป็นหลักมั่นใจหรือไม่ว่ารัฐมนตรีชี้แจงได้นายดนุพรกล่าวว่าเรื่องนี้ไม่ใช่เป็นความลับอะไรเป็นนโยบายที่เราหาเสียงไว้ตั้งแต่ช่วงเลือกตั้งแล้วส.ส.รัฐบาลไม่ได้มีหน้าที่ตอบโต้ฝ่ายค้านคนที่จะตอบโต้หรือลุกขึ้นชี้แจงได้คือรัฐมนตรีถือเป็นเรื่องดีที่ฝ่ายค้านจะมีข้อท้วงติงในเรื่องการจัดงบประมาณเป็นเรื่องปกติไม่น่าห่วงอะไรเมื่อถามมั่นใจหรือไม่ว่าการพิจารณาร่างพ.ร.บ.งบประมาณปี68จะผ่านวาระแรกได้ฉลุยนายดนุพรกล่าวว่ามั่นใจเพราะเป็นงบประมาณปีแรกที่รัฐบาลนายเศรษฐาทวีสินนายกรัฐมนตรีทำเองและเป็นความรับผิดชอบของพรรคร่วมรัฐบาล 100% ขณะที่งบประมาณปี67มีการจัดทำงบประมาณไปพลางก่อนฉะนั้นเชื่อว่ารัฐมนตรีทุกกระทรวงพร้อมตอบทุกคำถามเมื่อถามถึงการแก้ไขร่างงบร.บ.ประชามติทางพรรคเพื่อไทยเตรียมขุนพลอภิปรายทั้งหมดกี่คนนายดนุพรกล่าวว่ามีหลักๆประมาณ 4-5 คนและผู้ลงชื่อจะอภิปรายเสริมอีกประมาณ15คนซึ่งตนไม่แน่ใจเรื่องเวลาที่ได้รับจัดสรรมาแต่จะไม่เลิกดึกมากน่าจะเลิกประชุมประมาณ 17:00-18:00 น.เนื่องจากวันถัดไปต้องพิจารณาร่างงบร.บ.งบประมาณถึงดึกจึงจำเป็นต้องจัดสรรคนให้เหมาะสมกับเวลาเมื่อถามว่ามั่นใจหรือไม่ว่าจะผ่านฉลุย
นายดนุพรกล่าวว่าผ่านแน่นอนเพราะฝ่ายค้านก็เห็นด้วยเมื่อฝ่ายค้านและฝ่ายรัฐบาลเห็นไปในทิศทางกันว่าหากจะแก้ไขรัฐธรรมนูญก็ต้องแก้ไขกฎหมายนี้ไม่เช่นนั้นจะทำประชามติด้วยความยากลำบากในการที่จะขอเสียงประชาชนก็มั่นใจว่าจะผ่านแน่นอนชัชชุออนชี้ยังมีเรื่องดีแม้สาวไทยพ่ายส่งท้าย VNL สนาม3กีฬาวันที่16มิถุนายน2567 19:49 น.บุ๋งบิ๋งชัชชุออนโมกสีดาวตบสาวไทยเผยยังมีเรื่องดีๆเกิดขึ้นในเกมนี้แม้สัวไทยจะพ่ายเยอรมนีส่งท้ายการแข่งขันวอลเลย์บอลหญิงเนชั่นลีก2024การแข่งขันวอลเลย์บอลหญิงเนชั่นลีก2024 VNL 2024กลุ่ม2สัปดาห์ที่3ที่เขตปกครองฮ่องกงเมื่อวันที่16มิถุนายน67เป็นการลงสนามนัดสุดท้ายทีมวอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทยอันดับ13ของโลกพ่ายเยอรมนีทีมอันดับ12ของโลก 0-3 เซต 17-2521-25 และ20-25 ส่งผลให้ทีมสาวไทยลงสนามครบ12นัดชนะ3นัดแพ้9นัดมี7แต้มจบอันดับที่13จากทั้งหมด16ทีมในตารางคะแนนแต่ยังได้เล่นในรอบไฟนอลในฐานะเจ้าภาพจัดการแข่งขันหลังจบเกมบุ๋งบิ๋งชัชชุออนโมกสีดาวตบสาวไทยกล่าวว่าแม้เราจะแพ้ไป 0-3 ก็รู้สึกว่าดีนะเราไม่ได้เสียความมั่นใจและก็ไม่ได้หมดกำลังใจเพราะต้องบอกว่าสถานการณ์ในเกมจะมีแบบเพลี้ยงพล้ำไปบ้างก็ผ่านยากในบางจังหวะแต่ก็พยายามทำอีกอย่างก็คือโค้ชกล้าที่จะเปลี่ยนตัวใหม่ๆลงมาสัมผัสเกมซึ่งน้องแต่ละคนก็ทำได้ดีตบสาวไทยต้านไม่ไหวพ่ายโปแลนด์ศึกลูกยางเนชั่นลีกสัปดาห์3ช่องทางชมสดวอลเลย์บอลสาวไทยดวลเยอรมนีส่งท้ายสนาม3วันนี้เปิดสถิติวอลเลย์บอลสาวไทยก่อนดวลเยอรมนีส่งท้าย VNL สนาม3สำหรับโปรแกรมนัดต่อไปของทีมวอลเลย์บอลสาวไทยจะลงสนามในรอบไฟนอล8ทีมสุดท้ายในฐานะเจ้าภาพจัดการแข่งขันระหว่างวันที่20-23 มิถุนายนนี้ที่อินดอร์สเตเดียมหัวหมากกรุงเทพมหานครโดยทีมสาวไทยจะแข่งขันในรอบก่อนรองชนะเลิศที่อินดอร์สเตเดียมหัวหมากในวันที่20มิถุนายนนี้ตามเวลาประเทศไทย 20:30 น.ถ่ายทอดสดทางช่อง 7HDผู้สมัครสว. อกหักขอพบประธานกกต.แฉมีโพยคนผ่านเข้ารอบแจกพรึบกลุ่มรายการเมืองวันที่16มิถุนายน2567 14:30 น.ผู้สมัครสว. อกหักขอพบประธานกกต.ทันทีโวยระบบสร้างปีศาจร้ายตัวใหม่ในรูปสว.งงทำไมคะแนนเด้ง20คะแนนแฉมีโพยคนผ่านเข้ารอบแจกพรึบกลุ่มไลน์เมื่อวันที่16มิถุนายน2567ที่โรงแรมเซนทาราไลฟ์ศูนย์ราชการแจ้งวัฒนะผู้สื่อข่าวรายงานว่าภายหลังจากนายอิทธิพรบุญประคองประธานคณะกรรมการการเลือกตั้งกกต.ให้สัมภาษณ์สื่อมวลชนได้มีผู้สมัครสว.กลุ่ม3กลุ่ม8และกลุ่ม9มาพบเพื่อร้องเรียนระบบลงคะแนนในกลุ่มของตนเองมีปัญหาโดยตั้งข้อสังเกตว่าในกลุ่ม9มีผู้สมัครสว.ประมาณ100คนคะแนนผู้สมัครในกลุ่มนี้มี2คนที่ได้รับคะแนนสูงสุด20คะแนนเท่ากันนายชัยนรงค์รัตนโยธินานนท์ผู้สมัครสว.กลุ่ม9กล่าวกับนายอิทธิพรว่าระบบการให้คะแนนครั้งนี้มีการบล็อกเป็นความชั่วร้ายที่กำลังสร้างปีศาจตัวใหม่ของประเทศขอให้ไปตรวจสอบซึ่งเป็นไปไม่ได้ที่คะแนนจะเด้งขึ้นมา20คะแนนไม่มีทางเชื่อว่าเป็นกลุ่มที่จัดตั้งและมีผู้สมัครสว.หลายคนที่รู้สึกเช่นเดียวกับตน
ระบบจะได้ปีศาจในรูปสว.ทั้งนี้ผู้สมัครสว.ที่เข้าพบนายอิทธิพรได้แสดงโพยระบุชื่อผู้ผ่านเข้ารอบระดับจังหวัดอ้างว่าเป็นการส่งต่อกันในกลุ่มไลน์ผู้สมัครสว.